70โล70โลเลยเหรอวันนึงเขาหุงข้าววันละ70โลโหยแดดแบบนั้นเลยนะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะสวัสดีคนดูทุกคนนะคะวันนี้มากันเราพามาอยู่ที่ตรงนี้เขาเรียกว่ารามคำแหง53นะคะคือร้านมุสลิมเราเนี่ยเยอะมากแต่วันนี้เนี่ยนาน่ามาอยู่ที่หน้าร้านนี้เลยมาดาข้าวแกงนะคะเริ่มต้น25บาทนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันว่ามีกับข้าวอะไรน่าทานบ้างแบบว่าช่วงเช้าช่วงเที่ยงอะไรเงี้ยนะคนที่คุณดูอยู่อะไรเงี้ยจะได้แวะกันมาซื้อนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยว่ามีอะไรน่าทานบ้างไปค่ะโอเคค่ะเราเจอเจ้าของร้านแล้วเดี๋ยวน้องอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่เขาไปคุยกับเจ้าของร้านอัสสลามุอะลัยกุมค่ะเดี๋ยวให้นี้แนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะเป็นเจ้าของร้านข้าวแกงมาดะค่ะเป็นร้านข้าวแกงเราจะขายเริ่มต้นที่25บาทใช่ทุกเมนูยกเว้นจะเป็นเมนูปลาอย่างนี้หรือว่าเนื้อเราจะขึ้นเป็น30โอเคลูกค้าเขาเต็มจริงๆก้าเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันค่ะหยุดทุกวันอาทิตย์หยุดวันอาทิตย์ใช่เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะกับข้าวจะเริ่มออกประมาณ4:00 ใช่ค่ะก็คือจะเริ่มออกก็คือขายไปยกมายกไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบทำเสร็จก็ออกมาในเพราะเราอยู่บ้านตรงนี้ด้วยใช่ใช่จ้ะสูงสุดอะกะที่กาเคยทำอะกี่กับข้าววันนึง25-27อย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเลยใช่ไหมแล้วสมมติว่านะไม่เคยมากินร้านนี้นะสมมติลูกเพจเขาดูไม่เคยกินร้านนี้จริงๆอะเมนูไหนที่แนะนำที่แบบมาแล้วก็คือต้องสั่งคือทุกคนจะสั่งก็คือเป็ดเป็นแก้มเป็ดใช่เป็นแก้มเป็ดก็คือแปดสูตรยังไงสูตรเด็ดยังไงเด็ดยังไงคือมันไม่เคยมีใครทำด้วยแล้วก็เริ่มต้น25บาทเหมือนกันถึงจะใช่เป็ดก็25เป็ด25บาทค่ะทุกคนแล้วตัวนี้คืออย่างอื่นไม่ต้องสนใจนะแต่แกงเขียวหวานเนี่ยน่ากินมากแล้วลูกค้าเนี่ยเต็มร้านเลยตอนนี้โอเคเดี๋ยวก็แนะนำเมนูหน่อยอยากแกงเป็ดใช่ไหมแกงเป็ดหมดแล้วนี่หมดแล้วค่ะปกติคือ8โมงเช้าคือจะไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่แล้วเราจะทำแค่นั้นก็คือหมดแล้วคือหมดเลยจะไม่เติมแล้วแล้วลูกค้ามาช่วงไหนเยอะสุดช่วงเช้าเลยค่ะประมาณ6โมงเช้าอย่างนี้ใช่ก็คือเวลาทำงานค่ะแต่ตรงนี้หนูว่ามันก็เป็นเส้นทางที่เนาะคนแบบคนไปทำงานไปเอาเทมาอยากกินอะไรคะวันนี้เนื้อชิมกับข้าวกับนึงเท่าไหร่นี้กับเดียว25ค่ะ2อย่าง35ถ้าเป็นถุงล่ะคะเป็นถุงเหมือนกันเลยค่ะเป็นราคาเหมือนกันเลยถุงละ20 25เอา25 20แล้ว1 25ถูกมากก็คือถ้าสมมติว่ามากัน4คนน่าจะแบบว่า100นึงก็คือได้ไปหลายอย่างได้แล้วค่ะได้คนละจานเลยเดี๋ยวเราจะลองชิมอันนี้สูตรเนี่ยคือเฉพาะของบ้านเลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นได้เลยมะเป็นคนทำเลยมะเป็นคนทำเองค่ะเริ่มต้น25บาทแต่เราไม่สั่งไม่ได้แล้วเมนูอะไรดีวันนี้แนะนำวันนี้จะมาอุดหนุนจริงเหรอแต่เราอยากกินอันนี้เรารู้สึกว่าน่ากินมากกับอันนี้เอากับข้าวเป็นราดแกงเนาะราดข้าวเอาเป็นอันนี้เขาเรียกอะไรคุกกิ้งกับแกงเขียวหวานไก่โอเคไปเดี๋ยวไปลองชิมกันรสชาติฝีมือแม่ฝากไว้ด้วยนะคะกับร้านมาดะข้าวราดแกงเริ่มต้น25บาทหาไม่ได้แล้วนะถูกสุดแล้วในตรงเนี้ยเขาหุงข้าววันละ70โลปิดจริงๆก็คือถ้าปิดเลยเนี่ยร้านจะปิดกี่โมงจะปิดประมาณ2ทุ่มอ๋อใช่อันนี้จะเป็นกับข้าวรอบเช้าเดี๋ยวจะขึ้นต่ออีกประมาณรอบบ่ายก็จะขึ้นอีกร้านก็แบ่ง2ช่วงก็คือใครจะมาเช้าก็ได้ใครจะมาตอนบ่ายก็ได้ใช่ไหมก็คือปิด2ทุ่มข้าวจะน้อยกว่านิดนึงเพราะว่าบางเมนูที่เราจะไม่ทำแล้วทำแค่ตอนเช้าอย่างเงี้ยโอเคเราไปนั่งกันเถอะนะรู้สึกขั้นเขาละเราสั่งกับข้าวแล้วมาแล้วเมื่อกี้เราจะกินแล้วนะถ้วยนี้อันนี้ได้ยินใช่ไหมจานนี้40บาทนะคะเพราะว่าเราสั่งเนื้อมาชิมแกงเนื้อก่อนแกงเนื้อกับถั่วฝักยาวบิสมิลลาห์เฮ้ยปังนะอร่อยนี่จะคำนะเนื้อนิ่มมากน่าขอตัวไปกินก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วก็เราจะแนะนำร้านไหนในราม53หรือว่าที่ไหนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพจมาการทางร้านใจด้วยนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าค่ะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะ